ที่อินโดนีเซียครับก็เรียกว่าจะชักใบกลับมาในทางที่ออกเป็นกฎหมายชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการที่จะเสนอให้มีกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสซึ่งบอกเลยฮะว่างานนี้หลายๆครอบครัวในอินโดนีเซียนั้นได้รับผลกระทบไปต่างๆกันนะครับแม้ว่าประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียนะฮะจะประกาศให้เลื่อนการลงคะแนนเสียอนุมัติร่างกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสออกไปก่อนหลังมีเสียงคัดค้านจากประชาชนจำนวนมากนะฮะแต่ก็มีหลายครอบครัวที่รับผลกระทบจากเรื่องนี้หนึ่งในผู้ที่ใช้ชีวิตคู่แบบไม่ได้จดทะเบียนสมรสมานานกว่า13ปีเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เธอกับคู่รักพร้อมกับลูกๆอีก3คนเนี่ยนะใช้ชีวิตยังมีความสุขและไม่เคยมีใครสงสัยเกี่ยวกับสถานะของเธอและสามีเลยจนกระทั่งมีการเสนอร่างกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสออกมาทุกอย่างก็เลยเปลี่ยนไปครับนะฮะเธออธิบายถึงข้อแตกต่างของการจดทะเบียนสมรสว่าไม่ได้ต่างจากการแบบมีอยู่ในสถานะปัจจุบันเลยเนื่องจากแม้ว่าทั้งคู่จะจดทะเบียนตามกฎหมายสามีของเธอก็สามารถทิ้งเธอไปและไปอยู่กับคู่ชีวิตคนใหม่ได้ทุกเมื่อนอกจากนี้หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสเมื่อสามีเธอเสียชีวิตเธอก็ไม่ต้องอาศัยอยู่ในสถานะแม่ไม้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นดีเบตนะครับดีเบตก็คือการโต้กันนะครับมายาวนานตกเถียงกันมายาวนานกันแล้วเลยนะครับโต้วาทีถกเถียงกันก็ได้นะครับซึ่งข่าวการเสนอร่างกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า extramarital affair นั่นเองครับมันจะมีเขาเรียกว่า premarital คือก่อนแต่งงานนะฮะก็คือ premarital affair premarital sex มีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานนะครับแต่อันนี้ค่ะจะเป็น extramarital คือนอกเหนือจากนะฮะการแต่งงานซึ่งก็คือนอกเหนือจากสิ่งที่กฎหมายระบุในเลขทะเบียนสมรสนั้นใช่ครับแต่ถ้าเราอ่านข่าวนี้เราก็อาจจะนึกออกเขาแต่งงานแล้วแล้วเขาไปมีคนอื่นไม่ใช่ครับไม่ใช่คือเขาไม่ได้จดทะเบียนเขาไม่ได้ register their marriage ใช่ไหมครับนะฮะซึ่งพอมีกฎหมายห้ามมีเพศสัมพันธ์นอกสมรสนะครับผมก็ตอนนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้เฉพาะชาวอินโดนีเซียเท่านั้นนะครับแต่ครอบคลุมถึงนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเที่ยวในอินโดนีเซียด้วยแต่แล้วนะฮะนะครับแต่ผมกับคุณเต้นั้นรอดนะฮะเพราะเราจดทะเบียนเรียบร้อยเราสองคนเป็นแฟนกันมานานแล้วไม่ใช่ครับหมายถึงเราจดทะเบียนกับภรรยาของเราแล้วใช่ใช่ใช่นะฮะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกาะบาหลีซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของโลกซึ่งหลายคนก็จะมานั่นนะครับที่บาหลีกันเยอะหลายคนมาเพื่อที่จะมาเดทแล้วก็ขอแต่งงานกันที่นี่แต่กลายว่าหรือมีคู่รักหลายคู่ที่เขาก็เหมือนกับถ้าเป็นต่างชาติเขาก็โอเพนใช่ไหมฮะก็คือเขาก็เหมือนกับมาเป็นแฟนกันก็อาจจะแชร์ห้องโรงแรมกันใช่ไหมฮะซึ่งโทษของผู้ที่กระทำผิดในข้อห้ามในข้อหามีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่ไม่ใช่คู่สมรสของตนเองนั้นอยู่ที่จำคุก6เดือนนะครับโอ้หรือปรับเงินสูงสุด10ล้านรูเปียก็คือราว 22,000 บาทซึ่งเทียบเท่ากับรายได้รวม3เดือนของหลายๆคนในอินโดนีเซียตายแล้ว